เป็นเรื่องของตายแบบไหนจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพการตายแบบไหนจะต้องชันสูตรพลิกศพเนี่ยก็มีอยู่สองกรณีก็คือเมื่อสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติและหรือสงสัยว่าและถูกเจ้าพนักงานควบคุมอยู่นะครับถ้าเป็นสองกรณีนี้เนี่ยจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพนะครับทีนี้เมื่อสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นฆ่าตัวตายถูกฆ่าถูกสัตว์ฆ่าอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุตรงนี้เราเรียกว่าตายผิดธรรมชาติทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือตายระหว่างถูกเจ้าพนักงานควบคุมตายระหว่างถูกควบคุมขังกักขังจำคุกการคุมตัวของเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือคำพิพากษาหรือตามคำสั่งของศาลนะครับตรงนี้จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพแล้วใครบ้างมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพก็ได้แก่พนักงานสอบสวนและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็จะรับแจ้งความและแจ้งผู้มีหน้าที่ร่วมชันสูตรให้ทราบเช่นแพทย์อัยการแล้วแจ้งญาติผู้ตายก่อนชันสูตรอย่างน้อย1คนให้ทราบเท่าที่จะทำได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นปลัดอำเภอและแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับทีนี้วิธีการชันสูตรศพเนี่ยทำอย่างไรวิธีการชันสูตรศพเนี่ยก็มีการตรวจสอบด้วยการพลิกศพกับการตรวจสอบด้วยการผ่าศพการตรวจสอบด้วยการพลิกศพนั้นก็คือการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่าเป็นการพลิกดูศพทั้งหน้าหลังเช่นดูเพศอายุเชื้อชาติสิ่งของติดตัวเพื่อพิจารณาว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครสภาพหลังการตายเปลี่ยนแปลงอย่างไรประมาณเวลาตายดูบาดแผลเพื่อหาสาเหตุการตายตรงนี้เป็นการตรวจสอบด้วยการพลิกศพไม่ต้องผ่าศพนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นการตรวจสอบด้วยการผ่าศพก็คือถ้ายังหาสาเหตุการตายไม่ได้ไม่ชัดเจนหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อหาสาเหตุการตายโดยการผ่าศพตรวจดูด้วยตาเปล่าหรือการตัดเอาก้อนเนื้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับและนี่คือลักษณะการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพนั่นเองนะครับ